สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับพี่อัลตันเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.5 กันแล้วนะครับซึ่งแบบฝึกหัด 10.5 นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเรื่องของค่า pH pOH นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในเรื่องของค่า pH pOH เนี่ยเราจะต้องรู้สูตรในการหาค่า pH pOH ก่อนนะครับลองค่อยๆศึกษาไปนะครับเดี๋ยวพี่กัปตันจะพยายามอธิบายช้าๆนะครับให้เราเนี่ยเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ทำแบบฝึกหัดใน 10.5 เนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนใครที่โรงเรียนพี่กัปตันอย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับในคอร์สอธิบายละเอียดไว้หมดแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสรุปอย่างย่อให้พวกเราเข้าใจง่ายและทำแบบฝึกหัด 10.5 ได้อย่างสบายนะครับในสิ่งแรกเลยคือหนูต้องเข้าใจสูตรก่อนนะครับหนูต้องรู้ว่าสูตรของมันคืออะไรนะครับในการหาค่า pH นะครับสูตรเราคือลบล็อก pH ลูกโอเคไหมลบล็อก H บวกครับก็คือเป็นความเข้มข้นของกรดนั่นเองนะครับและถ้าสมมติว่าโจทย์ถามค่า pOH ขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยได้ค่อยเจอกับคำว่า pOH เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันเนาะ pOH ขึ้นมานะครับก็คือเป็นลบล็อกของ OH ลบนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบเจอตัว pH มากกว่าเนาะซึ่ง pH เนี่ยที่เราเจอนะครับก็คือเราจะเจอ pH ตั้งแต่ค่า1จนถึงค่า14ถูกต้องปะ1ถึง14เลยโดย pH ที่ต่ำกว่า7ลงไปเราจะเรียกว่าเป็นกรด pH ที่สูงจะขึ้นมาจาก7นี่คือเราจะเรียกว่าเป็นเบสส่วน pH ที่อยู่ตรงกลางหรือตรง7เราจะเรียกว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางอันนี้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับและทีนี้ครับนอกจากเราจะรู้แล้วว่า pH เนี่ยจะเท่ากับลบล็อก H บวก pOH จะเท่ากับลบล็อก OH ลบตรงรู้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรู้ด้วยว่า pH กับ pOH เนี่ยมีความสามารถคือมันบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ14ลูกโอเคไหมมันบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ14และมากไปกว่านั้นครับ H บวกกับ OH ลบอะครับคูณกันแล้วมันจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ14ลูกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนเนี่ยเข้าใจแค่ตรงเนี้ยในสิ่งที่พี่เขียนประกาศสีแดงเนี่ยหนูจะทำแบบฝึกหัด 10.5 ได้สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาดูกันเลยครับข้อที่ 1.1 ครับ 1.1 เขาให้ H3O บวกมาคำว่า H3O บวกกับ H บวกเนี่ยคือเหมือนกันนะลูกหนูจำไว้เลยนะ H3O บวกกับ H บวกนี่คือเหมือนแบบเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นตัวลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเขาถามค่า pH นะครับเราก็แค่จับใส่ลบล็อกแค่นั้นเองเนาะเพราะว่า pH ของเราเท่ากับลบล็อกของไอ้ตัวนี้นะครับก็คือจะกลายเป็นลบล็อก3คูณ10ยกกำลังลบ4อันเนี้ยมันจบทางกระบวนการทางเคมีและหนูไปคิดคณิตศาสตร์นะครับมันคือ4ลบล็อก3ลูกโอเคปะ4ลบล็อก3นะครับหรือถ้าเรามองเร็วๆเราก็จะมองว่าตัวบนลบล็อกของตัวนี้โอเคไหมเดี๋ยวเราจะฝึกมองเร็วๆนะครับก็คือจะเป็นตัวบนลบล็อกของตัวนี้นะครับ4ลบล็อก3นะครับล็อก3หนูลองไปคิดคำนวณดูเนาะหนูก็จะได้ออกมาเป็น 3.52 นะครับโอเคปะคำตอบของข้อนี้ก็คือ 3.52 เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้แบบเร็วๆเนาะอย่างข้อนี้ครับข้อ 1.2 ถ้าสมมติโจทย์ถามค่า pH ข้อนี้เราก็ตอบอะไรได้เลย8ลบล็อก2ได้เลยโอเคไหมซึ่งล็อก2เนี่ยก็ประมาณ 0.3 นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 7.7เห็นปะเราสามารถตอบได้แบบรวดเร็วเลยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเราได้ค่า pH แล้วเราคุยกันว่า pH กับ pOH บวกกันได้14ดังนั้น pOH ก็ต้องเกิดจาก14ลบกับไอค่าของ pH ถูกต้องปะเพราะฉะนั้น pOH ของเราข้อนี้ก็คือเป็น14ลบด้วย 3.52 คำตอบก็เลยออกมาเป็น 10.48 โอเคไหมเข้าใจไหมครับส่วน pOH ของข้อนี้ก็คือ14ลบด้วย 7.7 นะครับคำตอบเลยออกมาเป็น 6.3 นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสารเราเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอะไรเวลาเราดูเราที่ดูที่ค่า pH ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราชินกับค่า pH มากกว่า pH ต่ำกว่า7จะเป็นกรด pH สูงกว่า7จะเป็นเบส pH เท่ากับ7จะเป็นกลางดังนั้นข้อนี้ครับต่ำกว่า7ครับเป็น 3.5 สารแสดงว่าสารชนิดนี้เป็นกรดส่วนข้อนี้มากกว่า7มานิดนึงแสดงว่าสารชนิดนี้เป็นเบสโอเคไหมเพราะว่าไม่ใช่เท่ากับ7นะครับต่อมาข้อ 1.3 ครับดูดีๆนะเขาไม่ได้ให้ H บวกมาแล้วแต่เขาให้เป็น OH ลบมาเพราะฉะนั้นลบล็อกก็เลยมาอยู่ตรงนี้ครับกลายเป็น11ลบล็อก 1.1 อันนี้หนูสามารถกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับคำตอบจะออกมาเป็น 10.96 ครับ10.96 นะครับทีนี้ได้ 10.96 แน่นอนว่า pH กับ pOH รวมกันต้องได้14ดังนั้นหมายความว่าตรงนี้ก็คือ14ลบกับ 10.96 ถูกต้องปะ
ก็คือเป็น 3.04 เห็นไหมเราได้ค่า pH POS แล้วซึ่ง pH 3.04 เนี่ยมันต่ำกว่า7แสดงว่าสารชนิดนี้เป็นกรดต่อมานะครับข้อที่14น้อง 1.4 นะครับก็จะได้ออกมาเป็น5คูณ10กำลังลบ7ซึ่งมันเป็น OH ลบดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็น7ลบล็อก5ของช่องนี้เนาะ7ลบล็อก5ตัวนี้ก็คือ 6.3 นั่นเองพอได้ตรงนี้ก็คือเป็น14ลบ 6.3 เท่ากับ 7.7 นะครับเพราะฉะนั้นสารชนิดนี้ก็เป็นเบสเพราะว่ามากกว่า7นั่นเองโอเคไหมเห็นไหมครับคอนเซปต์เนี่ยมันสามารถคือจริงๆแล้วถ้าเราฝึกจนคล่องหรือฝึกจนชำนาญเนี่ยเราจะสามารถคิดคำนวณตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับมองปุ๊บต่อปั๊บมองปุ๊บต่อปั๊บเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นต้องเขียนตัวเลขก็ได้นะครับแต่เขียนเอาไว้เพื่อให้เราเข้าใจเนาะเดี๋ยวเราฝึกหาเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะเก่งมากขึ้นนะครับสู้ๆนะทุกคนพี่รู้คนที่ดูวิดีโอนี้อยู่คือคนที่ขยันแล้วก็คนที่รู้จักการเรียนรู้หมั่นเรียนรู้ฝึกฝนเรียนรู้โอเคนะครับสู้ต่อไปนะครับมาข้อที่2ครับเขาบอกว่าการเตรียมน้ำปูนใสโดยละลายตัวแคลเซียมเนี่ยเท่ากับ0จุดแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับ0.2กรัมและเขาก็บอกว่าปรับปริมาตรจนเป็น200มิลลิลิตรเขาถามว่าน้ำปูนใสชนิดนี้มีค่า pH เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราจะหาค่า pH ออกมาได้แสดงว่าเราต้องรู้ค่า H บวกหนูต้องจินตนาการตามนะหนูต้องรู้ค่า H บวกและการที่เราจะรู้ค่า H บวกออกมาได้และสารเรามันเป็นเบสแสดงว่าสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องรู้ค่า OH ลบออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเราทำยังไงก็ได้ให้รู้ค่าความเป็นพ้นของ OH ลบของสารนี้ให้ได้นะครับในเมื่อเขาให้กรัมมานะครับหนูต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนเนาะและเขาให้ปริมาตรมาให้กรัมมาให้ปริมาตรมาหาความเป็นพ้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้มั้ยลูกได้นะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสูตรนะครับหนูต้องรู้สูตรว่าในการหาความเข้มข้นนะครับก็คือโมลเท่ากับ CV ส่วนพันถ้าหนูจำได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรปริมาณสารสัมพันธ์ตั้งแต่ม.4ละนะครับตัวโมลตัวนี้สามารถแปลงเป็นกรัมส่วนด้วยโมเลกุลาร์เวทได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ CV ส่วนพันจุดมุ่งหมายหลักของเราคือเราต้องการหา C ดังนั้นแทนค่าทุกอย่างลงไปเลยลูกกรัมของเราคือ 0.2 กรัมมวลโมเลกุลาร์เวทคือมวลโมเลกุลของก้อนนี้แคลเซียมหนัก40ออกซิเจนหนัก16เฮทหนัก1รวมกันเป็นเฮทหนัก1อันนี้ขออนุญาตแก้โจทย์นิดนึงนะครับเขาพิมพ์ผิดแล้วก็เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์วงเล็บข้อที่2อยู่ข้างนอกนะครับรวมโมเลกุลออกมาแล้วนะครับจะได้ออกมาเป็นทั้งหมดคือ72นั่นเองนะครับและทีนี้เราต้องการหาปริมาตรแทนด้วย200เราต้องการหาร C นะครับเราก็แก้สมการหาความเข้มข้นออกมานะครับซึ่งปรากฏว่าคิดค่าความเข้มข้นตรงนี้ออกมาแล้วจะได้ออกมาเป็น 0.013 ลูกเป็นความเข้มข้นของตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแต่ว่าเรายังใช้ตัวนี้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการความเข้มข้นของ OH ลบถูกต้องมั้ยหนูจำได้ไหมลูกแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเวลามันแตกตัวออกมาเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นแคลเซียม2บวกบวกกับ 2OH ลบเห็นปะดังนั้นอัตราส่วนคือ1ต่อ2เห็นไหมลูกแสดงว่าถ้าความเข้มข้นของตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยคือ 0.013 หมายความว่าความเข้มข้นของตัว OH ลบเนี่ยก็คือเป็น1ต่อ2ก็ต้องเป็น 0.026 เข้าใจไหมครับมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ2กันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเข้มข้นของ OH ลบออกมาแล้วด้วยความที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแกร์แบบ 100% ด้วยนะจึงสามารถเขียนการแตกตัวแบบนี้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเราทราบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ความเข้มข้นของ OH ลบแล้วครับมีค่าเท่ากับ 0.026 ดังนั้นเราก็สามารถหาค่า POS ได้เนาะพอเราหาค่า POS ได้นะคะ POS ของเราจะมีค่าเท่ากับลบล็อกเท่ากับตัวนี้เนาะถ้าแปลงเป็นเลขสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือ 2.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2นะครับ 2.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2นะครับหรือมีค่าเท่ากับ2ลบล็อก 2.6 นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นค่า POH ของเรานะครับคิดออกมานะครับ POH ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ 1.59 เนาะได้ 1.59 มันยังไม่ใช่คำตอบแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการหาค่า pH ซึ่ง pH ก็คือจะเป็น 14 ลบ 1.59 ก็คือ12.41 นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทุกสิ่งอย่างเราต้องค่อยๆ คิดเป็นทีละสเต็ปแล้วเราก็มาหาตัวแปรทีละตัวแปรแล้วก็ค่อยตีย้อนกลับไปว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรโอเคไหมเนี่ยลองฝึกฝนตรงนี้ดูนะครับ
ข้อที่3นะครับจะคล้ายๆกับข้อที่2ครับแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้เล่นมาให้มันเป็นกรัมแต่ข้อนี้เขาเล่นมาในเรื่องของความเข้มข้นหรือการเจือจางสารละลายครับเดี๋ยวลองมาอ่านโจทย์ข้อนี้ดูข้อที่3บอกว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น12มลต่อลิตรนะครับปริมาตร10มิลลิลิตรแล้วเขาทำการเติมน้ำลงไปแน่นอนว่าเติมน้ำลงไปความเข้มข้นของสารต้องเจือจางลงดังนั้นเราต้องหาความเข้มข้นใหม่ให้ได้ครับสูตรความเข้มข้นการเจือจางนะครับมันย้อนเอามาจากปริมาณสารตอนม .4 หมดเลยลูกก็คือสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 นั่นเองนะครับ C1 คือความเข้มข้นตอนเริ่มต้นคือ12เนาะปริมาตรตอนเริ่มต้นคือ10ครับหลังจากนั้นเติมน้ำจนมีปริมาตร500แสดงว่าความเข้มข้นที่2เนี่ยเรายังไม่รู้แต่รู้ว่าปริมาตรตอนหลังเนี่ยคือ500เราก็ทำการแก้สมการหาค่า C2 ออกมาครับแก้สมการหาค่า C2 ออกมา C2 ตัวนี้ออกมาเป็น 0.24 หน่วยเป็นโมลต่อลิตรพอดีนะครับพอได้ความเข้มข้นตัวนี้แล้วเหมือนเดิมครับเป็นความเข้มข้นของค่ะเป็นความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกซึ่งไฮโดรคลอริกสามารถแตกตัวได้ออกมาเป็น H บวกกับ Cl ลบเพราะมันเป็นกรดแก่เลยแตกตัวได้แบบ 100% ถ้าความเข้มข้นของไฮโดรคลอริก 0.24 อัตราส่วนระหว่าง H บวกกับ O Cl ลบไอ้ HCl ก็คือ1ต่อ1ถ้าความเข้มข้นของ HCl 0.24 H บวกก็ต้อง 0.24 เช่นเดียวกันเห็นไหมแสดงว่าเราได้ความเข้มข้นของ H บวกแล้วครับว่าคือเท่ากับ 0.24 สิ่งที่โจทย์ถาม pH ดังนั้นเราก็เอามาใส่ได้ครับ pH มีค่าเท่ากับลบล็อก 0.24 ลองกดเครื่องคิดเลขนะลูกหนูจะได้คำตอบเลยครับว่า pH ข้อนี้นะครับก็คือจะตอบมีค่าเท่ากับพี่กัปตันกดเครื่องคิดเลขให้นะลบล็อก 0.24 นะครับpH ก็จะออกมาเป็น 0.619 นั่นเองนะครับเราก็จะได้ pH ของสารละลายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจบโอเคไหมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปฝึกฝนตรงนี้ดูนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราอยู่แล้วเนาะชิลๆนะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้คำตอบของค่า pH ตัวนี้ออกมาไม่มีอะไรละจบไปผ่านนะครับอ่ะต่อไปข้อที่4ครับเราลองมาดูข้อที่4กันเนาะข้อที่4เขาบอกว่าผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ pH เท่ากับ 10H นะครับถ้าเขาให้ pH มาจุดมุ่งหมายหลักสำคัญเราตีย้อนกลับไปหา H บวกได้โอเคป่ะเราตีย้อนไปหา H บวกได้แล้วเราก็ตีย้อนไปหา OH ลบได้ pH 11ตีย้อนนะครับหนูจำได้ไหมสูตรเราคือ pH เท่ากับลบล็อก H บวกถูกต้องป่ะถ้าเราเอา pH เท่ากับ11แต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบล็อก H บวกตรงนี้ติดตัวแปรนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาลบย้ายข้างนะครับคูณลบ1ตลอดก็จะลบ1ก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมหลังจากนั้นเรื่องล็อกการหาค่า X เราต้องเอาฐานมายกก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ11เท่ากับ X เพราะมันเป็นล็อกฐาน10อันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์นะลูกพี่ไม่สามารถช่วยได้นะเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์เรื่องล็อกกริทึมเรียนตอนม.4 เทอม2เนาะเราก็จะได้ความเข้มข้นของตัว h บวกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ11แต่ถ้าแต่สารเราเป็นประเภทเบสดังนั้นถ้าสารเราเป็นเบสเราต้องหา OH ลบออกมาจำได้ไหมลูกว่า h บวกคูณกับ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14ดังนั้นแสดงว่า OH ลบของเราต้องเป็น10ยกกำลังลบ3นั่นเองเราก็ได้ความเข้มข้นของ OH ลบแล้วและเขาบอกว่าปริมาตรเท่ากับ500แล้วก็กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มี pH เท่ากับ10ซึ่งถ้า pH เท่ากับ10ก็คือจะเป็น H บวกเท่ากับ10ยกกำลังลบ10นะครับหมายความว่าตัว OH ลบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ4เพราะว่า2ตัวนี้คูณกันแล้วต้องได้10ยกกำลังลบ14นะครับแล้วเขาบอกว่าเอา2อันนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็หลังผสมแล้วเนี่ย pH เป็นเท่าไหร่หรอนะครับก็ด้วยความที่สารชนิดนี้เป็นเบสแล้วก็เป็นลักษณะที่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาแบบเดียวกัน everything จริงกับเบลเลยมันคือการเอาความเข้มข้นต่างกันมาผสมกันมันก็จะเป็นเรื่องปริมาณสารอีกอันหนึ่งนั่นก็คือสูตรว่า C รวม V รวมเท่ากับ C1V1 บวก C2V2 นะครับอันนี้
เนาะมันเป็นปริมาณสารตอนม .4 เทอม2นะหวังว่าทุกคนจะจำได้หลังจากนั้นนะครับเราต้องการหาความเข้มข้นตัวที่ความเข้มข้นรวมตัวใหม่ครับโดย V รวมคือเกิดจาก100มิลลิลิตรกับ500มิลลิลิตรผสมกันก็คือ600มิลลิลิตรนั่นเองนะความเข้มข้นตัวแรกก็คือจะเป็น10ยกกำลังลบ3นะครับคูณกับอะไรครับปริมาตรก็คือเป็นปริมาตรก็คือ500นะครับตอนอันที่1บวกกับความเข้มข้นตัวที่2ครับก็คือเป็น10ยกกำลังลบ4คูณกับปริมาตรครับคือ100เราก็แก้สมการหาค่าความเข้มข้นรวมตัวใหม่นั่นเองนะครับเราก็คิดเลขครับแล้วก็ทำการย้ายคลั่งนู่นนี่นั่นนะให้ทำอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็จะได้ออกมานะครับก็คือความเข้มข้นรวมนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 8.5 คูณ10ยกกำลังลบ4ครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นรวมตัวใหม่นะครับเป็น 8.5 คูณ10ยกกำลังลบ4ซึ่งความเข้มข้นรวมตัวเนี้ยมันก็คือความเข้มข้นของ OH ลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เราเนี่ยไปหาค่า POH ได้ POH ของเราก็เลยกลายเป็น4ลบล็อก 8.5 หรือมีค่าเท่ากับ 3.07 นั่นเองนะครับไปกดเครื่องคิดเลขมาแต่โจทย์ข้อนี้ดันไม่ได้ถาม POH แต่โจทย์ถาม PHดังนั้น PS ของเราเลยมีค่าเท่ากับ14ลบด้วย 3.07 นั่นเองครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 10.93 นั่นเองโอเคไหมไม่ยากนะครับลองกลับไปฝึกฝนดูนะครับทำความเข้าใจดีๆนะครับพี่เชื่อว่าน้องจะเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแน่นอนนะเป็นกำลังใจให้เสมอครับอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปแบบว่าคิดมากนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูย้อนดูซ้ำดูวนไปวนมาเดี๋ยวเก่งขึ้นแน่นอนเชื่อพี่นะครับคนที่เก่งคือคนที่ไม่ละความพยายามหนูจำไว้เลยนะลูกโอเคไหมและถ้าหนูเมื่อไหร่ที่แบบเมื่อไหร่ที่เราละความตั้งใจไปอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหายไปเลยมันเหมือนมันแบบมันปิวไปเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนมันจะสร้างกำแพงขึ้นมาแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องพอเลิกอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการเรียนหรือการทำอะไรก็แล้วแต่อย่ายอมแพ้ลูกกัดไม่ปล่อยเราต้องแบบสู้แบบยิบตาไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจให้ได้นะโอเคเนาะสู้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอมาครับข้อที่5ครับเขาบอกว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 มลลิตรนะครับแล้วก็มีปริมาตรเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเติมน้ำจนมีปริมาตร500นะครับสารละลายนี้มีความเข้มข้นมีความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ไอออนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเขาถามความเข้มข้นของตัวนี้เนาะของโซเดียมของไฮดรอกไซด์แล้วก็ถามค่าของ pH นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่กัปตันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับข้อนี้เลยครับข้อที่3นะครับเติมน้ำเหมือนกันเลยแต่แค่ว่ารอบนี้สารเราเป็นเบสแค่นั้นเองครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำกันครับเริ่มจากที่ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 นะครับเพราะเป็นการเจือจางสารละลายเนาะ C1 ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นคือ 0.1 นะครับเป็นความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตรคือ10หลังจากนั้นนะครับเติมน้ำจนมีปริมาตร500แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นปริมาตร500แล้วก็แก้สมการหาค่า C2 ออกมาครับ C2 ออกมานะครับจะเป็น 0.002 นะครับหน่วยก็เป็นมลต่อลิตรหรือปรับให้ตัวเลขสวยๆนิดนึงก็คือ2คูณ10ยกกำลังลบ3ลูกเป็นความเข้มข้นของตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์แหละก็คือ2คูณ10กำลังลบ3นะครับเป็นปอดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้โจทย์ถามค่า POH ครับแต่ด้วยความที่เราอะได้เป็นความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกมาเราต้องหาความเข้มข้นของ OH ลบก่อนนะครับเหมือนเดิมครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเวลาแตกตัวมันเป็น Na บวกกับ OH ลบอัตราส่วนเนี่ยมันเป็น1ต่อ1แสดงว่าถ้าความเข้มข้นตัวนี้คือ2คูณ10กำลังลบ3ความเข้มข้นตัวนี้ก็ต้องเป็น2คูณ10ยกกำลังลบ3ด้วยดังนั้นเราก็จะเอาไปหาค่า POH ได้นะครับ POH จะมีค่าเท่ากับลบล็อก OH ลบนะครับก็คือ2คูณ10ยกกำลังลบ3ดังนั้น POH ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ3ลบล็อก2ครับซึ่ง3ลบล็อก2ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2.7 หมายความว่า PH ของเราก็คือจะมีค่าเท่ากับ14ลบ 2.7 ครับก็
ก็คือ pH มีค่าเท่ากับ 11.3 นั่นเอง เห็นไหมก็จบไปครับสำหรับข้อที่5นะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกนะครับลองค่อยๆไล่เรียงลำดับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่าง pH POX H บวกแล้ว OX ลบมันสัมพันธ์กันอยู่ครับรู้ตัวใดตัวหนึ่งมันปรึ๊บไหลหายอีกตัวหนึ่งได้ทันทีนะครับต่อมาครับมาดูข้อที่6กันครับข้อที่6แล้วเนาะข้อที่6เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายและของแบบฝึกเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้แหละมาค่อยๆตั้งใจกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์นะครับมันเป็นสารที่เอาไว้ระบุช่วงของค่า pH ของสารละลายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติตัวอย่างเช่นถ้าแบบว่าเอาเมทิลออเรนจ์นะสมมติพี่ยืมอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งเมทิลออเรนจ์แล้วปรากฏว่าสารละลายเป็นสีแดงแสดงว่าสารละลายชนิดนั้นนะครับ pH มันจะต่ำกว่า 3.2 แต่ถ้าสมมติสารละลายเป็นสีเหลืองแสดงว่า pH ตัวนั้นนะครับจะเป็น pH ที่มากกว่า 4.1 4.4 แต่ถ้าสมมติว่าสารละลายอยู่ตรงกลางครับอันนี้ต้องใช้แม่สีผสมกันสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มถ้าสารละลายเป็นสีส้มแสดงว่า pH นะครับจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.2 ถึง 4.4 หนูเก็ทป่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันเลยครับเข้าใจคอนเซ็ปต์ตัวอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เขาให้ปรากฏการณ์บลาบลามาและทีนี้เขาให้หา pH ของสารแต่ละชนิดคือเราก็มีสาร A สาร B แล้วก็สาร C นะครับหาช่วงของสารแต่ละตัวเนาะเรามาเริ่มกันเลยครับข้อ A บอกว่าเป็นสีส้มแสดงว่าอยู่ในช่วง 3.2 ถึง 4.4ต่อไปครับพอมาใช้เมทิลเลทนะครับก็เป็นสีส้มแสดงว่าอยู่ในช่วง 4.2 ถึง 6.3 ปรากฏว่านี้เป็นสีเหลืองแสดงว่าอยู่น้อยกว่า 6.6 ปรากฏว่านี้ไม่มีสีแสดงว่าอยู่น้อย 8.3 อยู่น้อยกว่า 83 นะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับช่วงของ pH ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.2 จนถึง 6.3 แต่ถ้าเราบีบแคบได้เราบีบแคบให้ได้ครับโอเคปะก็คือมันยังไงมันก็ไม่เกิน 4.4 อยู่แล้วเพราะมันอยู่ในช่วงตรงนี้นะครับแล้วมันสามารถกระเถิบขึ้นมาได้อีกก็คือกระเถิบขึ้นมาเป็น 4.2 ได้แสดงว่ามันอยู่ในช่วงระหว่าง 4.2 ถึง 4.4 ครับเป็นช่วงที่แคบที่สุดหนูเก็ทป่ะโอเคไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกช่วงที่แคบที่สุดเท่าที่มันบีบได้เหมือนเลือกช่วงที่คอลแลปกันอะเหมือนแบบช่วงที่คอลแลปกันระหว่างตัวเมทิลออเรนจ์กับเลทเมทิลเลทนะครับก็จะได้ออกมาแล้วนะครับของสีแดงก็คือเป็นช่วง 4.2 ถึง 4.4 ของสาร A ต่อไปมาดูสาร B ครับเป็นสีเหลืองแสดงว่าเป็นการที่มากกว่า 4.4 เป็นสีเหลืองแสดงว่ามากกว่า 6.3 อีกโอเคนะมากกว่า 6.3 อีกนะครับต่อไปครับเป็นสีส้มครับเป็นสีส้มแสดงว่าอยู่ระหว่างตรงกลางคืออยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 8.4 แสดงว่ามากกว่า 6.3 และก็อยู่ตรงเกิน 6.6 ด้วยดูจากลักษณะแล้วเกิน 6.6 ด้วยอยู่ในช่วงระหว่าง 6.6 ถึง 8.4 และปรากฏว่าอันนี้บอกว่าไม่มีสีแสดงว่าไม่มีสีนี่คือแสดงว่าต่ำกว่า 8.3 เก็ทไหมครับแสดงว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.6 ถึง 8.3 ครับข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าคือ 6.6 ถึง 8.3เห็นไหมเวลาเราสังเกตเราก็สังเกตประมาณนี้นะครับค่อยๆไล่ลำดับมาเนาะต่อมาครับสาร C ครับอยู่ในช่วงสีเหลืองแสดงว่ามากกว่า 4.4 อันนี้อยู่ในช่วงสีเหลืองแสดงว่ามากกว่า 6.3 โอเคมากกว่า 6.3 อันนี้อยู่ในสีแดงโอ้โหมากกว่า 8.4 อีกอันนี้อยู่ในสีชมพูแสดงว่ามากกว่า 10 อีกแสดงว่า pH ของสารชนิดนี้เราเป็นไงครับมากกว่า 10 ครับโอเคปะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่รู้ว่ามากกว่า 10 อีกก็คืออาจจะอยู่ในช่วง 10 ถึง 14 ประมาณนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามากกว่า 10 นะครับโอเคเนาะเอาเป็นว่าตอบมากกว่า 10 ดีกว่านะครับโอเคเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เขาถามว่าสารละลายใดเป็นกรดบ้างนะครับตัวที่เป็นกรดก็อย่าลืมนะครับตัวที่ต่ำกว่า7นะครับดังนั้นตัวที่ต่ำกว่า7ก็คือจะมี A สาร A แน่นอนแบบ 100% นะครับส่วนสาร B เนี่ยเป็นได้ทั้งกรดเบสแล้วก็กลางเลยเราไม่สามารถตอบได้แน่นอนแต่ว่าเขาถามว่าสารใดเป็นกรดแน่นอนก็คือตอบแค่สาร A ตัวเดียวแต่ถ้าสมมติว่าตอบให้ครอบคลุมก็ตอบสาร B ไปด้วยครับเพราะว่า B มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
เนาะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบฝึกหัดตัวนี้ นะครับลองฝึกลองกลับไปฝึกฝนทบทวนดูนะครับมันไม่ได้ยากมากนะเราลองค่อยๆทำความเข้าใจดูแล้วเดี๋ยว EP หน้าพี่มาต่อที่แบบฝึกหัด 10.6 นะครับพี่รอชมความสำเร็จของน้องๆอยู่และพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะสำเร็จแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันแล้วก็เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะขอให้ทุกคนตั้งใจและโฟกัสกับมันให้เต็มที่อย่าท้อแท้อย่ารู้สึกเหนื่อยอย่ารู้สึกหมดกำลังใจนะครับมีอะไรนะลูกปรึกษากันได้พูดคุยกันได้พี่ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่ที่ IG KMK นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็มาเล่นมาพูดคุย question ตอบคำถามใน story IG ได้กันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขพบแต่ความเจริญเอาแต่ลุยกับมันให้เต็มที่อย่าท้ออย่าเหนื่อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเต็มที่เสมอนะจบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมของเราทุกวันครับคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆหมดใจนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย